สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา 13:00 น.คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ค่ะเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและชวนประชาชนให้ลดหรือเลิกสูบบุหรี่ในช่วงของโรคโควิด-19 ค่ะดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวนะคะว่ามีแนวคิดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ทั่วประเทศค่ะลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเพื่อเก็บข้อมูลสุขภาพของประชาชนอย่างละเอียดดังนั้นเพื่อให้การลงพื้นที่ของอสม.ทั่วประเทศในครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากขึ้นทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะจึงได้ร่วมกับศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.เดินหน้าโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่โดยผนึกกำลังกับอสม.ในการค้นหาและเชิญชวนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดได้สำเร็จในช่วงภาวะวิกฤตเนื่องจากการสูบบุหรี่นะคะก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่ทำให้เสี่ยงติดโรคอาการป่วยสุดหนักและแพร่กระจายไวรัสโควิด-19 สู่สาธารณะในส่วนของการรณรงค์การเลิกสูบบุหรี่เป็นเรื่องเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ทุกเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเดินคู่กันไปกับสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นสสส.ก็เป็นองค์กรที่ช่วยคิดวิธีที่จะต่อสู้ในเรื่องต่างๆเหล่านี้วันนี้ถือเป็นโครงการที่ดีโครงการหนึ่งนะครับที่จะให้อาสาสมัครอสม.ซึ่งมาถึงตอนนี้นะครับคนก็รู้จักอสม.ทั้งประเทศนะครับแล้วก็ WHO ก็รู้จักอสม.อสม.จะเป็นเครือข่ายที่มีพลังมากในแง่ของการกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ชนบทของประเทศไทยนะครับวันนี้ก็ถือว่าตัวโครงการที่จะให้อสม.มาเป็นคนไปเคาะประตูบ้านไปค้นหาประชาชนว่าเขาอยากเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของเขาเองนะครับเพื่อที่จะมาขับเคลื่อนทำให้เขาช่วยเราจะเป็นตัวช่วยให้เขาเลิกบุหรี่ได้ตามเป้าหมายนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ3ล้าน3ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไทยองค์ชันนะครับแล้วก็จะร่วมต่อมาถึงโครงการรวมพลังตามหาคนอยากเลิกบุหรี่ในครั้งนี้นะครับจะประสบความสำเร็จก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะประสบความสำเร็จทำให้ประชาชนชาวไทยเลิกบุหรี่มากขึ้นเราก็ไม่ต้องเสียเงินงบประมาณไปรักษานะครับคนที่เป็นมะเร็งปอดหรือคนที่เป็นโรคอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่จะได้เอาเงินงบประมาณส่วนนี้ไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองต่อไปครับสำหรับทางด้านดร.นายแพทย์ไพโรจน์เสาน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ได้กล่าวค่ะว่าสสส.โดยแผนควบคุมยาสูบมีแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติซึ่งร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า20หน่วยงานรวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นเจ้าภาพหลักนะคะทางสสส.จึงได้เชื่อมโยงและขยายภาคียุทธศาสตร์ต่างๆหนุนเสริมและผลักดันการออกมาตรการป้องกันและมาตรการควบคุมต่างๆเพื่อปกป้องสุขภาพคนไทยจากภัยของบุหรี่ทั้งนี้การเลิกบุหรี่นะคะต้องใช้ใจอยากเลิกรวมไปถึงสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเลิกบุหรี่โดยการสร้างสังคมให้น่าอยู่และโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่ค่ะที่พร้อมทั้งจำนวนบุคลากรคู่มือและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ผู้สูบบุหรี่ได้รับการบำบัดอย่างมีประสิทธิภาพทำให้คนที่สูบบุหรี่โทรศัพท์เข้ามา1600โทร1600ที่ครับสสเองเนี่ยเรามีเป้าหมายชัดเจนนะครับในการที่จะลดการสูบบุหรี่ของคนไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ดีขึ้นนะครับอีกแต่ก็ยังห้ามชะล่าใจต้องทำงานต่อเนื่องนะครับเราเคยตอนนี้เนี่ยคนสูบบุหรี่ที่ประมาณ 19% นะครับซึ่งก็กังวลในกลุ่มของเยาวชนที่อาจจะมีอัตราส่วนที่สูงขึ้นนะครับการทำงานเนี่ยคงต้องใช้หลาย
ภาคส่วนมาบูรณาการกันนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือองค์ความรู้วิชาการเรามีศูนย์วิจัยนะครับยาสูบเนี่ยเป็นตัวช่วยเดินงานวิชาการให้ทำให้เราออกนโยบายนะฮะมีกฎหมายมีการบังคับใช้เกิดขึ้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่สำคัญแล้วสสได้เข้าไปช่วยได้เยอะเลยนะครับก็คือเรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะเราจะเห็นสื่อแคมเปญที่ออกมาเนี่ยฮะช่วยทำให้คนไทยเนี่ยตระหนักรู้นะครับแล้วก็ช่วยกันที่จะชักชวนคนเข้ามาเลิกบุหรี่นะครับซึ่งจะนำสู่ในพาร์ทที่4เนี่ยนะครับก็คือการให้บริการเลิกบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลเองนะครับและที่สำคัญมากคือสายด่วนเลิกบุหรี่นะครับที่เรียกควิดไลน์1600เนี่ยนะครับนะฮะก็เป็นสายด่วนที่สามารถให้คนที่ประสงค์อยากจะเลิกบุหรี่โทรเข้ามานะครับเราจะให้คำแนะนำนะฮะคำแนะนำตามกระบวนการไม่ใช่บอกเพียงแค่ว่าเลิกบุหรี่เถอะเนี่ยฮะมันมีกระบวนการจะต้องทำอะไรบ้างในวันที่1ที่2ที่3แล้วก็มีระบบติดตามประเมินผลนะครับนะซึ่งกลไกนี้จะช่วยทำให้คนเลิกบุหรี่แล้วต้องเชื่อนะฮะว่าเลิกบุหรี่ได้จริงนะครับเขาใช้ใจเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็มีกระบวนการให้คำปรึกษาแบบเป็นระบบนะฮะแล้วก็ต้องมีการสอบถามว่าแรงจูงใจเนี่ยคืออะไรที่ทำให้เลิกเพื่อเขาจะได้หาวิธีที่เขาเรียกตัดเสื้อให้เฉพาะตัวสำหรับคนที่อยากจะเลิกเลยนั้นจริงๆนะครับไม่ใช่ใช้วิธีแบบหวานนะเขาต้องหาวิธีที่จะช่วยให้คนคนนั้นได้เลิกได้จริงๆนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาเราก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับเราก็พยายามพัฒนาจนตอนนี้เนี่ยเกิดโครงการอันหนึ่งนะก็คือรวมพลังต้านภัยคนอยากเลิกบุหรี่โดยใช้กลไกอสม.นะครับกลไกอสม.เนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับถ้าอสม.เนี่ยได้ช่วยเข้าถึงนะเข้าหาคนที่อยากเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็แนะนำให้รู้ว่ามีสายด่วนเลิกบุหรี่นี่นะฮะแล้วก็มีระบบที่จะนัดกันที่จะโทรเข้าให้คำแนะนำเป็นระบบเนี่ยเราจะช่วยคนที่สูบบุหรี่ตอนนี้เนี่ยให้เลิกได้ในจำนวนที่เยอะเลยนะครับก็คงต้องช่วยกันนะครับคนที่จะมีบทบาทนะฮะที่จะเชิญชวนให้คนมาเลิกบุหรี่นะฮะสสม.เป็นส่วนหนึ่งแต่คนที่ใกล้ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงนะครับพวกนี้ถ้าเราช่วยกันให้คำแนะนำต่างๆนี่นะครับก็จะทำให้คนเข้าในระบบมากขึ้นแล้วก็จะเลิกสูบบุหรี่ในที่สุดครับ